มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบ้านเรือนไทยของต่อรไทยแอบจินตนาการให้เป็นร้านกาแฟไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหนนะคะเสียงร้องหวานๆแล้วก็เนื้อเพลงที่มีเนื้อหาซาบซึ้งกลิ่นใจของต่อรไทยนะคะก็ <c oughs> ยังคงถูกอกถูกใจคอลูกทุ่งเสมอมาและทำให้ต่อรไทยนั้นเป็นนักร้องลูกทุ่ง ที่มีแฟนเพลงเหนียวนั่นคนหนึ่งไม่ว่าจะออกอัลบั้มอะไรเหล่าคอเพลงลูกทุ่งก็ยังให้การสนับสนุนไม่เสื่อมคลายและล่าสุดนะคะกับเพลงเธอกอดใครบนหัวใจของฉันเพลงเพราะๆเ,เนื้อหาซึ้งๆของต่ายอรไทยนั้นในอัลบั้มชุดที่10เจ้าชายของชีวิตก็ได้ปล่อยออกมาให้แฟนๆทั่วไทยได้ฟังกันแล้วซึ่งแฟนๆก็ส่งเสียงตอบรับกับอัลบั้มใหม่ของ สาวลูกทุ่งคนนี้เป็นอย่างดีเลยค่ะจายอรไทยนั้นประสบความสำเร็จอย่างมากมายบนเส้นทางสายดนตรีอัลบั้มของเธอสามอัลบั้มได้แก่อัลบั้มชุดที่หนึ่งดอกย่าในป่าปูนอัลบั้มชุดที่สองขอใจกันหนาวและอัลบั้มชุดพิเศษอยู่ในใจเสมอต่างทำเป้าทะลุลานตลับและยังมีเพลงอีกมากมายทั้งดอกย่าในป่าปูนโทรหาแอนเดอร์ขอใจกันหนาว กินข้าวหรือยังอยู่ในใจเสมอวันที่บอกมีอ้ายเติมใจให้เต็มเจ็บก็ได้ถ้าอ้ายอยากจบอยากคิดอย่างหลายจากบ้านนาด้วยรักคนไกลเบอร์เก่านอนฟังเสียงฝนเป็นต้นค่ะล่าสุดนะคะถ้าได้เตรียมเงินจะซื้อบ้านเรือนไทยสุดอลังการริมน้ำซึ่งเป็นบ้านเรือนไทยที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่น บ้านเรือนไทยหลังนี้เธอได้มีโอกาสเข้าไปชมความงามมาแล้วซึ่งเธอมีความคิดที่จะตกแต่งบ้านเรือนไทยให้เป็นร้านกาแฟค่ะโดยบ้านหลังนี้มีการปลูกต้นไม้ไว้หลายต้นแล้วก็มีสระริมน้ำด้วยนะคะแถมบ้านเรือนไทยยังอยู่สุดซอยแล้วก็อยู่มานานถึง10ปีแล้วค่ะสาวตายเองชื่นชอบบ้านเรือนไทยมากและเธอตกแต่งปรับปรุงให้สวยงามน่าอยู่กว่าเดิมค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกท่านสําหรับเรื่องราวของเสาตายเดดเดวบว่าเธอชื่นชอบบ้านเดินถ่ายริมน้ําที่ร่มรื่นแล้วก็เตรียมจะมาซื้อและมาตกแต่งใหม่ให้สวยงามกว่าเดิมนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทุเดย์ค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ